เมืองทองเป็นไงพี่สถานการณ์ตอนนี้เมืองทองก็ล่าสุดก็เพิ่งปลดแล้วไม่ใช่ปลดคือมาริโอเขาแสดงความรับผิดชอบอ๋อเหรอทำให้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเนี่ยโปรดิวเซอร์เราเนี่ยเศร้าเลยวันนี้คือไม่อยากจะจัดแล้วไม่อยากทำเลยเหรอไม่อยากทำเพราะเขาเชียร์เมืองทองหรือเขาเชียร์โอนี่แฟนคลับตัวจริงแล้วคุณโปรดิวเซอร์ครับคุณคิดว่าใครจะมีโอกาสเข้ามาแทนโค้ชโย่งครับต้องโค้ชโย่งนะทีนี้คือผมเนี่ยอยู่กับทีมทองสบายอยู่นิ่งๆของเราอย่างนี้ดีกว่านะเอาไปโดนด่าไม่ต้องไปกดดันนะขนาดมาริโอยังทำไม่ได้เลยนะโอ้อยู่มาตั้งนานเขายังนี่เลยก็เดี๋ยวดูนะว่านโยบายของสโมสรจะเป็นไงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีข่าวว่าจะออกอ่ะพอกลับมาทำแล้วก็จะผลงานดีเลยคือตอนนี้ล่าสุดอ่ะมีแน่ๆเลย4คนใครบ้างเจษฎาจิตสวัสดิ์ดันขึ้นมาอุทัยบุญเหมาะธานีอ๋อไม่ใช่อุทัยบุญเหมาะนะครับอีกคนนึงนี่หัวเราะเลยชอบอีกคนนึงโคตรเตี้ยป่ะสีไงโคตรเตี้ยป่ะไม่สีไงใครอ่ะที่มาจัดรายการอ่ะดักไงอ๋อดักโน่ดักโน่อีกคนนึงถูกไหมมันจะขึ้นมาเป็นเฮดเลยเหรอไม่ก็สี่ภาษาอีกคนเล่ยตองไงกวินก็คือสี่ภาษาเลยตอนเนี้ยโหนี่คือหนึ่งทีมงานเลยนะทีเดย์เมืองทองหมดไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะขึ้นมานะจริงๆเหลือคนหนึ่งใครถ้ารีซอไปนะจะจบเพราะรีซออยู่เมืองทองจบเลยนะจบดีเอ็นเอจบเลยถ้าไปที่นู่นนะก็ไปจัดรายการเลย5คนไอ้คนนั้นทำทีมไปเดี๋ยวผมจัดรายการอยู่ข้างบนใช่ก็สถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับก็รอลุ้นกันนะว่าเขาเรียกมันจะจบลงในแนวทางแบบไหนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวิจิคุมเมืองทองหรือเปล่าใช่ไหมวันนี้ผมฟังอยู่พี่เบิ้ลใน99เขาก็บอกว่าเขาพูดลอยๆว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เหลือจะไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้กับบุรีรัมย์เนี่ยเขายกเลิกไปแล้วใช่ครับทุกอย่างกับบุรีรัมย์จบแล้วไม่แน่เขาก็สามารถมาที่นี่ได้แต่ว่าทีนี้อยู่ที่ว่าค่าเหนื่อยอิชิเท่าไหร่จ่ายได้ไหมอย่างนี้ป่ะจ่ายได้ไหมพอไหมเอ่ยชื่ออีกแล้วนี่มีคนบอกคิดไซโย่งด้วยนะคุณมังกรหลับบอกคิดไซโย่งนี่จะยึดรายการเขาเหรอเบิร์ดจะยึดได้ไงล่ะก็ไม่แน่นะเรื่องอิชิเนี่ยก็ตอนนี้ก็ว่างอยู่ถูกต้องคือจริงๆแล้วพูดตรงนะบุรีรัมย์เนี่ยคืออยู่ๆแบบจะยกเลิกหรือว่าจะจ่ายอะไรเนี่ยนะครับมันต้องมีเหตุและผลนะถูกต้องพี่เป็นไม่ได้ที่อิชิหรือว่ามีทีมแล้วหรือเปล่าก็เลยต้องทำให้จบกับบุรีรัมย์โดยแบบสิ้นเชิงก่อนถูกเขาเลยไปคิดไปเคลียร์ตัวเองมาก่อนเนี่ยไอ้เจไม่อยู่ยิงให้เจอยู่อีกคนนะเพราะไอ้เจมันจะรู้ดีใช่เจรู้ลึกไอ้นี่มันรู้ลึก